วัสดีพวกเราตัวแทนจาก NU Movement วันนี้พวกเราจะมาทำกิจกรรมรำลึก89ปี24มิถุนายน2475ซึ่งเป็นวันอภิวัตสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จากสู่ประชาธิปไตยจากประกาศของคณะราษฎรในวันการเปลี่ยนแปลงการปกครองราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชย์สืบต่อพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังว่ากษัตริย์องค์นี้จะปกครองราษฎรให้ร่มเย็นแต่ก็หาได้เป็นตามที่คิดไม่กษัตริย์ยังคงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเหมือนเดิมทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสพไร้ความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมีการรับสินบนในการก่อสร้างการซื้อของใช้ในราชการหากำไรในการเปลี่ยนแปลงเงินฐานเงินของประเทศยกพวกเจ้าขึ้นให้เป็นสิทธิพิเศษมากกว่าราษฎรกดขี่ห่มเหงราษฎรปกครองโดยขาดหลักวิชาปล่อยให้บ้านเมืองเป็นตายตามยถากรรมดังจะเห็นได้ตามความตกต่างในเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากินซึ่งพวกเราราษฎรรู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วรัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายไม่สามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้ขออนุญาตถอดแมสหน่อยนะครับการที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎรตามที่รัฐบาลอื่นๆได้กระทำกันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างฆ่าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนุษย์เหตุฉะนั้นแทนที่ราษฎรกลับพากันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ปกครองอย่างหลอกลวงไม่ซื่อตรงต่อราษฎรแม้เป็นต้นหลอกว่าจะบำรุงทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้แต่นั้นก็ค่อยๆก็เหลวไปหาได้ทำจริงไม่มิหนำซ้ำกล่าวหมิ่นประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณเสียภาษีอากรให้กับพวกพระเจ้าได้กินว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้ราษฎรโง่คำพูดของรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เป็นคนหลายความคิดดีกว่ามีความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญกษัตริย์องค์นี้ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปแต่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายและรัฐธรรมนูญของแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากด้วยความเห็นชอบธรรมสภาของผู้แทนราษฎรจะทำอะไรได้แจ้งความประสงค์ให้กษัตริย์ทราบแล้วเวลานี้ยังคงได้รับตอบถ้ากษัตริย์ปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกำหนดเห็นแก่ส่วนตัวว่าจะถูกลดอำนาจลงมาก็ได้เชื่อว่าทรยศต่อชาติและก็จะเป็นการจำเป็นที่ประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญซึ่งผู้แทนสภาราษฎรได้ตั้งขึ้นอยู่ในตำแหน่งตามกาลเวลาวิธีนี้ราษฎรจึงพึงหวังเถิดว่าราษฎรจะได้รับการบำรุงอย่างดีที่สุดตามสภาพประเทศจะต้องฟื้นฟูและประเทศจะต้องฟื้นฟูขึ้นและเป็นแม่นมั่นของการปกครองซึ่งคณะราษฎรพึงกระทำจำเป็นต้องวางโครงการอาศัยหลักวิชาการไม่ทำไปเหมือนคนตาบอดเช่นรัฐบาลที่ผ่านมากฎหมายทำมาแล้วเป็นหลักใหญ่ๆคณะราษฎรได้วางไว้มีอยู่ว่า 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคงจะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดลงให้น้อยมาก 3. บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำว่าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นในที่เป็นอยู่เมื่อในเวลานี้
ถ้าจะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อกฎหลักข้อที่4ที่กล่าวได้ข้างต้นไป 6. จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจึงพร้อมใจช่วยคณะราษฎรทำให้เกิดกิจอันคงอยู่ชั่วฟ้านี้ให้สำเร็จคณะราษฎรจึงขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันยึดอำนาจจากรัฐบาลกษัตริย์เหนือกฎหมายพึงตนให้อยู่ในความสงบและทำมาหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นความขัดขวางต่อคณะราษฎรการที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวเองบุตรหลานเหลนหลนของตัวเองประเทศนี้จะมีความเป็นเอกราชพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะมีงานทำไม่ต้องอดตายทุกคนจะมีสิทธิเสมอกันและมีสิทธิเสรีภาพไม่เป็นไพ่ไม่เป็นข้าเป็นทาสเป็นเจ้าบนสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎรซึ่งทุกคนพึงปรารถนาความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกได้ที่ว่าสีอริยะนั้นก็พึงจะมันเกิดแก่ราษฎรทั่วหน้าคณะราษฎรวันที่24มิถุนาปีพุทธศักราช2475เช่นนี้แล้วในฐานะคณะราษฎรที่สืบต่อกันมานี้พวกเราจะประกาศแถลงการดังต่อไปนี้จดหมายเปิดผนึกของราษฎรต่อรัฐสภาเนื่องในวันครบรอบ89ปีการอภิวัตสยามรัฐธรรมนูญเผด็จการจงพินาศรัฐธรรมนูญประชาราษฎร์จงเจริญถึงสมาชิกรัฐสภาทุกท่านเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบ89ปีที่คณะราษฎรได้ก่อการอภิวัตสยามพุทธศักราช2475ขึ้นเพื่อยุติการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเริ่มต้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยและก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อประกาศว่าอำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายจากเดิมที่ราษฎรไม่มีแม้แต่โอกาสสิทธิ์เสียงหรืออำนาจใดๆในการเมืองการปกครองถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของราษฎรจากใครข้าเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองและสามารถมีกระดูกสันหลังเหยียดตรงไม่จำเป็นต้องหมอบกราบตามที่เป็นมาในระบอบเก่าด้วยความสำคัญแห่งรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดขึ้นของราษฎรทั้งหลายจึงได้ร่วมกันยื่นหนังสือฉบับนี้เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดเจตนาดมคณะราษฎรที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรการแก้ไขหรือจัดทำร่างรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นไปโดยให้ราษฎรเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดมิใช่เพื่อผลประโยชน์หรือความพึงพอใจของผู้มีอำนาจกลุ่มใดโดยราษฎรขอแสดงจุดยืนดังต่อไปนี้ 1. รัฐธรรมนูญพึงเป็นของประชาชนการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องกระทำผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสด.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด 2.รัฐธรรมนูญจะต้องไม่เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของเผด็จการประยุทธ์และคณะบทบัญญัติใดที่เอื้อให้เกิดการสืบทอดอำนาจอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นอำนาจของวุฒิสภาและองค์กรอิสระต่างๆจะต้องถูกยกเลิก 3. การแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นจะต้องร่างหรือแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราไม่มีข้อยกเว้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพึงเป็นสมบัติของราษฎรทั่วไปมีใช่ของส่วนตัวที่สงวนให้ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งการแก้ไขปรับปรุงหรือจะทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยและเจตจำนงของราษฎรหมู่มากหากรัฐธรรมนูญฉบับใดไม่ได้ยึดโยงอยู่กับราษฎรและไม่ได้เคารพหลักการสูงสุดของการเป็นราษฎรถือว่าเป็นอันแชร์ไม่ได้ในฐานะรัฐธรรมนูญทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงจดจำถ้อยคำของคณะราษฎรผู้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญที่ว่าก่อนที่จะพูดคำนี้ผมขอให้ทุกคนช่วยยก3มือขึ้นมาหน่อยครับพร้อมพูดประโยคนี้พร้อมกันราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเราเป็นของราษฎรมิใช่ของกษัตริย์ตามที่เขากล่าวอ้างนะคะพวกเราจะทำการฝังหมุดคณะราษฎรณที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นที่พึงระลึกว่าพวกเราเหล่าราษฎรเป็นผู้ปกครองประเทศอย่างแท้จริงมิใช่สมบัติของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงThank you.
ไปพวกเราจะทำการสังหมุดคณะราษฎรหน้าที่แห่งนี้สุดท้ายนี้เราอยากจะขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันลงชื่อในแคมเปญขอคนละชื่อลื้อระบบประยุทธ์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญหยุดการสืบทอดอำนาจของเผด็จการคสช.ที่เว็บไซต์ Resolution ตามจุดรับลงชื่อที่ท่านสะดวกหรือที่โรงอาหาร NU Square ในวันนี้หรือตามตลาดประตู5ในวันศุกร์ที่25นี้ได้ครับขอทุกคนช่วยชูมือ3นิ้วเป็นระยะเวลา15วิด้วยครับขอบคุณทุกคนที่มาฟังแล้วก็ที่มาวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ